สบายดีมื้อนี้มันสารอู้เฮาเอาตอกมาเป็นคู่เฮาสารเป็นคู่เป็นคู่เอาตอกมาเรียงกันเป็นคู่หมายเขาว่าเฮ็ดเทื่อละสองเส้นเป็นคู่กันไปแบบนี้แล้วเฮาก็มาสารเป็นตามมะกอกเนาะสารให้มันเป็นตาห่างห่างสารเป็นตาห่างห่างสารไหลคัดธรรมดาสารไหลคัดสารแบบง่ายๆเฮ็ดเป็นตาห่างห่างแบบนี้จัดแปลงไปนำเริ่มต้นถือว่าเฮาสานง่ายๆยากแด่แต่บาดเฮาขึ้นมุมขึ้นต้นมันทำอิดเวลาเฮาสานอันนั้นสานทางข้างเวลาสานทางข้างมันเริ่มต้นมันจะสานยากหน่อยนึงอันนี้เฮาสานทางก้นทางพื้นทางก้นอู่นี้คือว่าสานง่ายตอกสานเป็นคู่สานเข้าไปแบบนี้การสานอู่ก็มีลักษณะแตกต่างกันไปบางคนก็สานที่บางคนก็สานห้างบางคนก็เฮ็ดขอบสูงบางคนก็เฮ็ดขอบต่ำบางคนก็เฮ็ดน้อยบางคนก็เฮ็ดใหญ่สานใหญ่ถ้าเฮ็ดน้อยสุดความกว้างก็มี7ตาประมาณ7ตาความยาวก็ประมาณ13ตาอันนี้มันเห็ดน้อยเราจะค่อยเอาใหญ่กว่านั้นความกว้างก็ประมาณ9ตาความยาวเขาประมาณ 15-16 ตาเท่าใดก็ตามแต่ว่าเห็ดให้มันทึกสโลกเห็ดมันทึกสโลกตามเท่าแก่โบราณคนเคยเว้ามาตอนสานแล้วจังสี่เห็ดสีนับอันตาสโลกให้เบิ่งตอนนี้เฮาสานก่อก้นมันแล้วแบบนี้แล้วเฮาก็เอามาไผ่กาวเอาตอกมาไผ่กาวเฮ็ดเกี่ยวกอดกันไปไผ่สองเส้นการไผ่กาวนี้จะเฮ็ดให้ตอกมันตอกสั่งมันอยู่ตัวเมื่อเวลาเฮาสานทางข้างสานขึ้นรูปทางข้างของมันตอกสั่งมันจะอยู่ตัวไผ่กาวนี่เพื่อได้ความแน่นหนาไผ่แบบนี้ไปอ้อมหอบมาได้หอบนึงแล้วเฮาก็มาใส่ไม้คัดก้นไม้คัดก้นเอาไม้ที่มีความแข็งแหงทนทานรับน้ำหนักได้มาใส่แบบนี้ใส่ไว้ประมาณนี้แล้วเฮาก็เริ่มสานทางข้างของมันเนาะนี่เนาะเอามานั่งบนสูงมาตั้งสานแบบนี้การสานนั่นตอกเป็นคู่นั่นเอาต้องจัดคู่ไม้ให้มันหมายความว่าเอาตอกไปกันเอาซ้ายทับขวาหรือว่าขวาทับซ้ายก็ได้แบบนี้ไปกันแบบนี้ถ้าเราต้องการเอาขวาทับซ้ายเราก็เอาขวาทับซ้ายไปเรื่อยๆแต่ละคู่เราก็เฮ็ดขวาทับซ้ายไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มต้นซ้ายทับขวาเราก็เอาซ้ายทับขวาไปเรื่อยๆเนาะเราเริ่มต้นแบบใดเราก็เฮ็ดแบบนั้นการสานขึ้นรูปครั้งแรกนี่มันก็สานยากหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าตอกมันบทันได้หูปทรงมันไหลออกตอกมันจะแข็งแดงเอาสานเข้ามันก็ไหลออกไหลคืนคือเก่า
ฉะนั้นเวลาเฮาสานเนี่ยเฮาต้องได้คัดไว้ตอกมันมีลักษณะไปกันอยู่เฮาต้องได้คัดไว้เพื่อบ่ให้มันไหลกับพื้นเฮาพยายามสานไปรอบแรกนี่มันสานยากมือไม่หัดสานต้องได้พยายามมาฮอดบอลเจ๋บนมุมของมันนี้เอาก็ต้องจัดโต๊ะให้มันถือกับลักษณะลายของมันเพราะว่าอยู่บนมุมบนเจ๋มันนี่มันชิดห่างกันเราต้องจัดโต๊ะเข้าให้มันที่เห็ดให้มันได้มุมได้ส่วนของมันแล้วมาฮอดขั้นตอนนี้แม่นเอาสานได้2รอบแล้วขั้นตอนนี้ถือว่าสานง่ายเอาสานรอบที่1รอบที่2แล้วขั้นตอนนี้ถือว่าสานง่ายแล้วมีแต่เฮาไปตอกแล้วเฮาก็เน็บสานลงไปแบบนี้กดตอกลงเฮาไปตอกไปอ้อมรอบแล้วเฮาก็มาสานเข้าไปกดตอกลงสานแล้วก็คัดไว้แบบนี้เอากดตกลงได้แล้วเขาก็คัดไว้เพื่อบ่ให้โต๊ะสารนั้นมันไหลกลับคืนคัดไว้แบบนี้คัดไว้แบบนี้มาฮอดบ่มุมบ่นเจมันนี่เขาพยายามเฮ็ดให้ตาให้มันเสมอกันบ่ให้มันห่างสานเข้าไปแล้วกดลงกดลงแล้วก็คัดตอกไว้มาฮอดขั้นตอนนี้ถือว่าเฮาสานรอบที่3เฮาสานหลายเส้นเพื่อให้มันหนาแล้วเฮาเอาซ้ํานี้แล้วเฮาก็จะม้วนท้ายเลยการม้วนนี่เฮาก็เอาเส้นตอกที่1มาเบื้องซ้ายนี้พับลงมาแบบนี้พับลงมาข้ามคู่1แล้วคู่ที่2เฮาก็เน็บเข้าไปหักส่วนตอกที่เหลือออกแล้วก็เน็บเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาเส้นไม้พับลงมาเน็บเข้าไปพับลงมาความคู่ที่1คู่ที่2เฮาก็เน็บเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาเส้นไม้พับลงมาพับลงมาความคู่1แล้วก็เอาส่วนมันเน็บเข้าไปเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าเฮาถนัดเบื้องขวาเฮาก็เอาไปเบื้องขวาเฮาก็เอาตอกที่1ไปเบื้องขวานั้นดึงม้วนลงไปแล้วก็เห็ดลักษณะเดียวกันนี้ความตัว1ตัวที่2เฮาก็เอาคัดเข้าไว้หักส่วนตอกที่เหลือออกแล้วก็คัดเข้าไปในแบบนี้เอาเห็ดลักษณะเดียวกันถ้าเฮาต้องการความสูงของอู่นี่เฮาก็สานขึ้นอีกตานึงสานขึ้นอีกตานึงแล้วเฮาจะค่อยสานทีแล้วจึงม้วนท้ายอันนี้ค่อยเอาซ้ํานี้เนาะถือว่าบ่สูงปานใดแล้วก็ม้วนท้ายไปแบบนี้ม้วนแบบง่ายๆนี่ฮอดเส้นสุดท้ายแล้วเขาก็สอดเข้าไปในแบบนี้สอดเข้าไปในแล้วก็จัดแปลงหักส่วนตอกที่เหลือนั้นออกและเฉพาะตอกที่1ไปเบื้องขวานี่เขาหักออกเลยเขาบ่ม้วนอีกเนาะเขายังม้วนกลับมาเบื้องขวาอีกก็ได้อยู่แต่ว่าเขาม้วน
เทื่อเดียวนั้นก็อยู่ตัวแล้วเพราะว่าเฮายังจะคอบเฮายังจะได้หาคอบมาแล้วเฮาทักคอบอีกจะได้ความแน่นหนาฉะนั้นตกนี่เฮาบ่ม่วนอีกเนาะเฮาม่วนไปข้างเดียวข้างนี้เฮาบ่ม่วนแล้วเฮาก็ฮักออกเลยการฮักก็ให้มันพอดีกับตกที่เฮาม่วนนั้นบ่ให้ฮักต่ำหลายฮักแบบนี้จากฮักแล้วเขาก็เอามาทับเนาะมาทุบบ่อนที่เขาม้วนนั่นตอกมันยังบ่เจ็บเขาต้องทุบลงแต่ละเส้นที่เขาม้วนนั่นทุบเห็นไหมตอกมันเจ็บเวลาเขาคอบมันจึงง่ายเขาต้องทุบให้มันเจ็บทุบไปจนอ้อมหอบทุบไปแบบนี้จนอ้อมหอบหลังจากนั้นเฮาก็ไปหาไม้มาเฮ็ดขอบเอาขอบทางนอกได้ขอบทางในได้มาใส่กันแบบนี้แล้วเฮาก็มัดไว้ชั่วคราวซะก่อนแล้วเฮาจึงทักขอบมัดไว้ชั่วคราวซะก่อนถึงเฮ็ดแบบนี้ไม้ตัวที่เฮาเอามาเฮ็ดขอบนี้เฮาเหล่าครั้งแน่แล้วเฮาเอาไปลนไฟซะก่อนลนไฟแล้วเฮาก็ดัดเอารูปทรงให้มันพอดีกับปากของปู่นี้ความกว้างความยาวเฮาวัดแทกเอาเนาะเฮาเอาขอบไม้ลนไฟแล้วเฮาก็ดัดลนไฟแล้วมันจะเฮาดัดง่ายเวลาเฮาลนไฟแล้วมันอ่อนมันก็ดัดง่ายแล้วก็เอามาเฮ็ดขอบปู่แบบนี้ต่อไปนี้เราจะได้ทักขอบทักแบบมันแน่นหนาโบแม่นมัดให้มันอยู่ชั่วคราวอันนี้มันเราทักแท้ทักขอบนี่ก็คือกันกับเราทักขอบข้องขอบกระตาขอบข้องเราเคยเฮ็ดผ่านมางานทักแบบนี้ถือว่าใส่กันหลายทักขอบส่วนไหลขอบข้องก็จะเห็นแบบนี้เพื่อความแน่นหนาเฮาใส่ตัวช่วยใส่ขีดล็อกมาล็อกไว้ให้มันแน่นเวลาเฮาทักขอบนี่เฮาจะบ่ได้ดึงหลายถ้าเอาบ่ใส่ขีดนี่เฮาจะใส่ความแห้งดึงบีบเข้าให้มันเจ็บแต่ว่าเฮามีขีดล็อกแล้วเฮาก็บ่ได้บีบหลายให้ขีดล็อกล็อกไว้แล้วเฮาก็ทักขอบแบบนี้เฮาขอบง่ายกว่าทักขอบนี้เฮาแหย่เข้าไปเทื่อที่1เนาะในบวงที่1ต้องบ่ให้มันปิดเนาะแหย่เข้าไปเทื่อที่1ในบวงที่1แหย่ไปเทื่อที่2ในบวงที่2แล้วก็มาแหย่เป็นบวงที่3แล้วก็แหย่อีกเป็นบวงที่4แล้วเฮามาดึงบวงที่1แล้วก็ดึงบวงที่2อย่าดึงบวงที่3แล้วก็มาดึงบ่วงที่4แบบนี้ขอบข้างต่อไปก็เฮ็ดคือกันเอาแหย่เสือกขอบเข้าไปเทื่อที่1เฮ็ดเป็นบ่วงไว้เทื่อที่2ก็เฮ็ดเป็นบ่วงไว้เทื่อที่3แหย่มาทางข้างเทื่อที่4แหย่ไว้แบบนี้
เอามาดึงบ่วงที่1แล้วก็ดึงบ่วงที่2ก็ดึงบ่วงที่3แล้วก็มาดึงบ่วงที่4แบบนี้การทักเฮาบ่ต้องเฮ็ดห่างหลายเนาะถ้าเฮาทักห่างหลายมันจะบ่งามเฮาต้องทักมันที่ทักมันที่มันจะได้ความแน่นหนาทนทานแล้วก็ได้ความสวยงามธรรมดาการทักนี่เฮาต้องมีไหวเนาะแต่ว่าค่อยบ่มีไหวไหวนี่มันหายากนี่ค่อยก็ใส่ลักพลาสติกเส้นที่เขาใส่งานแล้วเนาะเขามาหัดลังของนะเขาก็เก็บไว้แล้วก็มาใส่ทักขอบนี้ได้มันก็เหนียวทนคือกันงอดขั้นตอนนี้เขาก็ขอบใกล้จะแล้วแล้วขอบแล้วสำนี้ก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องขอบอู่สำเร็จพร้อมใส่งานได้เลยแล้วเขาก็หาเชือกมาใส่สองข้างนะการที่สานอู่เฒ่าแก่บูหานเพิ่นเคยเว้าว่าสารอู่ให้ถึกสลุถึกในใดจังว่าถึกสลุเพิ่นไล่ตามตานี่พี่เนาะอันนี้เป็นตาทางขวางเนาะตาเนี่ยตาอู่นี่เนาะนับมาแบบนี้ไล่ตามตานี้ครั้งแรก1นี่เพิ่นว่าตาอู่อันนี้อ้าอันนี้เทวดาเลี้ยงอันนี้เมียงผีอันนี้อู่อันนี้อ้าอันนี้เทวดาเลี้ยงอันนี้เมียงผีอันนี้อู้ถือว่าถืออู้แล้วมันดีกับถือดาเลี้ยงเนาะถือว่าถือเทวดาเลี้ยงแล้วมันดีถืออ้ากับถือเมียงผีแล้วมันบ่ดีเพิ่นว่าเนี่ยนั้นเนาะใครอยากถือก็ถือใครบ่เชื่อถือแล้วก็แล้วอันนี้เป็นคำสโลกอู้ทางนี้ก็คือกันทางนี้ก็นับไปแต่นี้อู้อ้าเทวดาเลี้ยงเมียงผี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 นี่อู้นี่ต้องพยายามให้ถึกอู้หรือว่าถึกเทวดาเลี้ยงอันนี้ความเชื่อถือผู้ใดอยากเชื่อถือก็ได้เนาะผู้ใดบ่อยากเชื่อถือแล้วก็แล้วการผูกเชือกใส่อู้ต้องผูกขอบแดดแล้วก็ส่วนทางก้นทางลุ่มมันนำแล้วจังมามัดใจขอบบ่ให้มัดแต่ขอบละ